เราขับเคลื่อนได้รวดเร็วเพราะว่าเรามีพลังนะครับที่ขับเคลื่อนแล้วโชคดีว่าการศึกษาภูเก็ตเนี่ยเราทำมาตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงปัจจุบันทำมาจากรุ่นสู่รุ่นถ้าถามว่าวันนี้ไม่ใช่พวกเราเก่งวันนี้นะครับตั้งแต่รุ่นอังกงเราเนี่ยทำมาโดยตลอดถึงรุ่นพ่อถึงรุ่นเรานะครับคุณพ่ออาจารย์บรรทูลเนี่ยใครเขาว่ารู้ว่าเป็นคนดีแล้วก็มาสั่งสอนถึงมาปัจจุบันนี้นะครับเพราะงั้นความดีไม่ได้ทำในวันเดียวผมคิดว่าทางสสค.เนี่ยทำโครงการนี้ผมว่าดีมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับให้พวกเรามีโอกาสร่วมกันเอาจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวอย่างจังหวัดน่านทุกจังหวัดที่เป็นสองความสำเร็จผมคิดว่าทุกคนมีจุดดีจุดเด่นต่างกันซึ่ง เราสามารถเอาความดีเรามาเรียนแบบกันได้นะครับเอาที่จะมาผสมผสานกันอบจ.ก็มีจุดเด่นของอบจ.เองเทศบาลก็มีจุดเด่นเทศบาลทุกคนเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นที่ต่างกันเพราะงั้นเราจะเอาจุดแข็งของเรานะครับไปช่วยคนอื่นที่อบจ.ทำเนี่ยเราเห็นว่าโอเคความจังหวัดภูเก็ตเรามีโอกาสทางการศึกษานี่มันต่างกันเยอะเหลือเกินกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีงบประมาณจำกัดมากโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยฝ้าเพดานนะครับแทบไม่มีไม่เหลือแล้วงบที่จะอุดจะไปซ่อมแซมฝ้าเพดานไม่มีเลยเพราะอบจ.เนี่ยเราก็สนับสนุนนะครับ10กว่าล้านนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยดูแลเรื่องของการศึกษาทั้งจังหวัดทำยังไงให้เกิดความเท่าเทียมกันในจังหวัดเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขานี่มีความสำคัญมากนะครับการที่สสคนี่ให้ความสำคัญนะครับจุดประกายเราเอาทีมมาเป็นทั้งทีมเนี่ยเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาภาคเอกชนมานะครับทำให้เกิดมิติใหม่ในการสร้างความเจริญของการศึกษาตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าทุกคนเอาความแข็งทุกคนมารวมกันจะเป็นพลังสำคัญที่สุดนี่ผมเล่าความสำเร็จว่าที่เราทำได้เพราะอย่างนี้แล้วคนที่มาทำทุกคนเนี่ยทำโดยไม่มีหมวกของตัวเองนะครับหมายความว่าทุกคนมารวมเพื่อลูกหลานบ้านเราจริงไม่ว่าเสื้อสีไหนนะครับเป็นเสื้อที่เพื่อลูกหลานเราเท่านั้นนะครับไม่มีเสื้อสีมาอยู่ในองค์กรของเรานะครับนี่ความเป็นนะครับ